โยโฮวคัมทูลัสซี่เกมมิ่งนะฮะวันนี้จะมาสอนเล่นอลิสนะมีคนอยากให้สอนแป๊บนึงนะครับผมไปเซตของอลิสก่อนอ้าวแป๊บนึงนะเล่นฟรีอยู่ปะวะเล่นฟรีอยู่ปะแป๊บนึงนะจ๊ะน้องๆที่รออยู่นี่ฟรีอยู่นะฮะก็ซึ่งเราจะเล่นอลิสสายดาเมจก่อนละกันเราค่อยไปเล่นสอนอลิสสายซัพพอร์ตนะฮะอันนี้เป็นอลิสสายดาเมจนะฮะซึ่งมาเล่นได้2สายนะครับผมโอเคครับเริ่มจากอลิสสายดาเมจก่อนนะครับผมซึ่งคุณสามารถเอามันมาเล่นเป็นตัวยิงได้นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่มีสกิลสปาร์นอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยเอามาลุยได้นะฮะโอเคครับครบแล้วมีใครจะเล่นอีกป่ะโอเคฮะ4คนนะน้อง4เล่นเปล่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะฮะไม่มาโกนะ1 2 3ไปละเย่เจอห้องเลยโอเคเสียงดังไปหรือเปล่าวะอลิสมาเล่นได้2สายนะสายตีธรรมดากับสายซัพพอร์ตเองก็คือจะออกไปทางเวทนะฮะสายเวทนะแต่ถ้าเกิดเล่นธรรมดาก็เน้นตีไปเลยเพราะว่าอลิสเนี่ยมันเป็นตัวที่มีความเร็วในการตีสูงนะฮะถึงมันจะยิงไม่แรงนะครับผมแต่ว่ามันสร้างความน่ารำคาญได้ฮะเพราะมันมีสกิลโล่ทำให้ตัวเองวิ่งเร็วสกิลสตันอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ตัวเองวิ่งเร็วด้วยเช่นกันฮะมันเป็นแพสซีฟตัวของอลิสนะฮะไม่ว่าอลิสใช้สกิลอะไรก็ตามครับมันจะวิ่งเร็วหมดนะฮะมันเป็นแพสซีฟติดตัวของมันฉะนั้นเราก็เลือกได้จะเล่นสายไหนก็ได้ครับผมพอแค่ปล่อยสกิลแค่นั้นแหละฮะมันจะวิ่งเร็วหมดโอเคครับส่วนสกิลที่เราไปก็คือฮิลนะฮะนี่ครับแพสซีฟของมันนะฮะทรอสนะครับผมซึ่งเวลาใช้สกิลแล้วจะวิ่งเร็วขึ้น1วินาทีแล้วก็ถ้าโคโนเบิร์สอันนี้ติดสตันนะครับความเสียหายเป็นพลังเวทก็จริงครับแต่บางทีเราอาจจะยิงเล็งไม่โดนไงก็เลยมาเล่นสายยิงได้นะฮะแล้วก็ถ้าโคโนชิลวันนี้ก็จะทำให้เพื่อนที่อยู่รอบๆวิ่งเร็วขึ้น 30% 2วินาทีนะฮะซึ่งตัวลิฟเองเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าชาวบ้านเพราะว่ามันจะมีแพสซีฟด้วยอีก 20% แล้วก็โคโนโฟลนะฮะซึ่งท่านี้ทำให้ศัตรูติดสโลว์นะครับผมก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้เวลาวางสโลว์ปุ๊บไล่ยิงตู่ชาวบ้านได้ไงมันเลยสามารถเล่นอลิสสายไอ้สายโจมตีได้เออแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะฮะก็มาลองดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าหูฝั่งนู้นมีเซฟิสเป็นคอนเทรลเลอร์นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาขำๆนะฮะมาสอนสายเฉยว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งหมด2สายด้วยกันนะจ๊ะถ้าเล่นสายแทงค์เหมาะไหมมันก็เล่นได้นะฮะเพราะว่ามันน่ารำคาญอยู่นะฮะพอตัวมันถึกวิ่งเร็วจะฆ่ามันก็เลยฆ่ายากนะฮะแต่พอแทงปุ๊บมันไม่ค่อยมีประโยชน์ตรงที่ว่าสกิลสร้างความน่ารำคาญได้อย่างเดียวแต่ทำดาเมจไม่ได้เลยถ้าเกิดเทียบกับสายเวทแล้วมันสายเวทเนี่ยใช้สกิล1ไปปุ๊บมันจะทำดาเมจได้เพราะเป็นสตันหรือว่าจะเล่นสายแอนติสายเวทที่ปล่อยแอนติปุ๊บศัตรูจะโดนแบบลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะฮะเอ้ยลดเลือดเป็นดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคฮะขอเบาเสียงนิดนึงนะเดี๋ยวดังเกินไปเอาวิ่งไปบนก็ได้โยโฮอัพ2นะฮะถ้าสตันไม่ค่อยจำเป็นกับเรานะครับผมเอาไว้ขัดขวางศัตรูอย่างเดียวนะฮะไอ้ถ้าอันเนี้ยมันจะดีตรงได้โล่แล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะฮะมันก็เลยเหมาะสมนิดนึงโอเคฮะเจอเซฟิสระดับคอนเทลเลอร์ด้วยน่าจะตึงอยู่นะเกมนี้เพราะว่าสูงสุดของเราก็เป็นไดมอนด์ก็คือเรานั่นเองนะฮะแจ๊ลาคีพี่ได้ด้วยนะครับเวลาเล่นเนี่ยครับตัวมันตีเร็วแปลกดีเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าตีโคตรเร็วเลยเนี่ยฮะเซฟิสคอนเทรลเลอร์นะฮะแจ๊เนี่ยอันนี้ขนาดเราตีธรรมดาอย่างเดียวนะฮะโยนตันตุ้มแจ๊ได้แค่นี้แหละฮะพอโอเคตอดมันอ้าวเซฟิสคอนเทรลเลอร์เขาแทงว่าวได้ด้วยว่ะจะจ้างคนอื่นปาไม่ดีเลเวลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มั่วไปเรื่อยเอ้าโยนผิดนะฮะคิวก่อนเลยเออนั่นแหละนิดเดียวได้แล้วฮะแจ๊เนี่ยครับยืนตีธรรมดาเดียวเห็นไหมขี้ออกก็ได้นะฮะแจ๊
มันจะน่ารำคาญนะครับผมสายนี้เพราะว่าแม่งตีเร็วอาจจะไม่แรงครับแต่ว่ามันจะโดนต่อเรื่อยๆฮะศัตรูจะเสียเปรียบไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ขนาดใส่แบบรูนกระจอกกระจอกนะฮะรูนเลเวล2นะฮะจะรอลาคลิปก่อนกดฮิลไปเลยครับผมเนี่ยเริ่มมีของดาเมจแล้วเดี๋ยวมึงเริ่มเจ็บแล้วแจ๊ะอุ้ยอุ้ยแจ๊ะโยนใส่พื้นนะฮะใส่ตัวเองตึบแค่นั้นแหละแจ๊ะถอยก่อนโอเคครับใจเย็นๆนะฮะโดนลุมรับรองว่าตายนะฮะข้อเสียมันคือเปาะครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างเร็วนะฮะมันจะได้เปรียบตรงนี้นะฮะเลยสามารถที่จะแบบยิงต่อศัตรูไปได้เรื่อยนะฮะแจ๊ะรำคาญกับเสียงแจ๊ะกูเหลือเกินต่อครับผมสตันนั่นแหละนิดเดียวต้องวิ่งแบบว่าดักมันด้วยนะครับได้โอเคครับถ้ารู้เอาไม่ได้แล้วก็ฟาร์มคีฟอย่างเดียวครับรีบดันไปเลยฮะจะได้กลับบ้านนะเพราะเลือดเราเหลือน้อยแล้วแต่เหมือนว่ากลางจะเละนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปวิ่งไปแก้นะฮะเนี่ยครับบนข้อได้เปรียบตรงที่ว่ามันวิ่งเร็วมันเลยสามารถต่อศัตรูได้เรื่อยๆฮะมันสร้างความน่ารำคาญให้คู่ต่อสู้ได้มากพอสมควรนะฮะแต่กลางเราแหกไปแล้วสกิลนี่เก็บไว้ช่วยตัวเองอย่างเดียวเลยครับผมสตันอย่างเงี้ยคอยโยนช่วยตัวเองเดียวก็พอนะฮะสบายใส่ๆนะฮะเอาแล้วตรงกลางโดนแล้วแป๊บนึงนะวิ่งไปช่วยก่อนไม่รู้จะช่วยทันไหมเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าไม่ไปเลยนะฮะโยนตึบแจ๊ะโยนนันติศัตรูจะสโลว์นะเห็นไหมเขาจะสอดเรื่อยๆนะครับกดฮิวสตันโอ้โหว้าวแต่ก็โดนส่งตัวนั้นแทนใจเย็นนะฮะก่อให้เพื่อนยิงแต่เย็นระวังตายนะฮะโอ้โหวอลเลตมันยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเกือบตายเราอะแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดเอาตัวเนี้ยไปเทียบกับตัว ADC ตัวอื่นเนี่ยมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะฮะมันจะสู้กันไม่ค่อยได้ครับผมเพราะว่าสกิลคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะเสริมดาเมจของมันอยู่แล้วแต่ตัวเราเนี่ยมันจะมาตรงที่ว่าเอาสกิลมาซัพพอร์ตตัวเองเดียวนะฮะสืบสตันให้เพื่อนนะฮะเห็นไหมจังหวะสวยก็สบายครับผมกดกอดเพื่อนนี่เร็วขึ้นเห็นไหมตอดได้แป๊บนึงใจเย็นลูกแจ๊ะเพื่อนแรดว่ะโดนตันไปว่าวนะฮะไล่ยิงเนี่ยได้อีก2ทีสวยโอเคครับตัวเรามันจะวิ่งเร็วเป็นพิเศษนะผมต่อได้เรื่อยๆนะฮะวิ่งมาอันติปึ๊บสโลตีตันตีหูไม่ได้ว่ะตายแน่กูโอ้โหอันนี้เข้าลึกเกินเจอป้อมยิงตายไอ้เชี่ยแบบเพื่อนถอยหมดแล้วไม่ยอมกลับเอาใหม่คนเรามันผิดพลาดกันได้เว้ยแต่แบบเมื่อกี้ไม่ควรบางทีเราก็รู้เว้ยว่าแบบตัวเราป่อนะแต่ความหิวไงความแรดของเรา จะบ้าตายใจเย็นๆนะฮะอย่าไปตายแบบเมื่อกี้ก็พอแล้วครับมังกรน่าเอาอ่ะเอามังกรกันดีไหมเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาคีฟตรงนี้ก่อนโอ้โหไปบนไม่ทันแล้วแหละเอามังกรเลยอันตีไปเลยนะฮะมันจะได้เร็วขึ้นนิดนึงอ้าวเชียร์แล้วไงแจ๊ะเกาะให้เพื่อนฮิวให้เพื่อนฮิวแล้วเอ้ยเหมือนจะไม่ทันนะแต่ได้มังกรมาอยู่ครับเกาะให้แล้วลูกเกาะให้แล้วลูกนี้จะทันไหมเนี่ยโยนตันปับสโลดักหน้าเห็นปะช่วยเพื่อนได้อยู่ยิงมันโอ้ตาย
โอ้โหเชยคีซี่แม่ง50แล้วว่าไม่น่ามันแรงยังเลยแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งเราสอบทหารถึงแม้จะแพ้ก็จะได้รู้ไงไอ้เหี้ยสายนี้มันเหมาะสมปะวะอะไรอย่างงี้ดูแล้วจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะแต่ฝั่งนู้นมันฆ่าไปเยอะแล้วอ่ะไอ้ทำไงอ่ะยิงมันไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะฮะปรับเราเลือกได้เว้ยว่าจะเล่นแบบว่าให้มันมีดาเมจหรือว่าให้มันเป็นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันเล่นได้หมดทุกสายแล้วแหละแป๊บนึงนะไปขวาก่อนลืมดูมินิแมปเสียเวลาจริงๆป้อมแตกแน่เลยกูรีบโยนอันติเลยครับสโลต่อไม่ต้องตามก็ได้ครับเอาคีปดีกว่าเสียเวลาฮะฟาร์มดีกว่าเออเห็นปะได้หมดเอาคีปก่อนเอาคีปก่อนยังดีเมื่อกี้ได้มังกรอะถึงแม้จะตายก็เหอะแต่ตาย2ศพมันก็ไม่คุ้มว่ะถ้าเทียบกับมังกรตัวนึงนะเอาแล้วไวโอเลตกูไม่รู้หิวเบอร์ไหนสตันแม่เอ้ยเอาอลิซอะไม่ได้แน่เลยอะถอยแป๊บนึงนะครับมาช่วยตรงนี้ก่อนแจ๊โหไม่รู้จะช่วยตรงไหนเลยเนี่ยเนี่ยครับเราจะเน้นสกิลวิ่งเร็วให้กับเพื่อนนะฮะไม่โดนจะได้เออโหร้อยคู่อีกเอาไม่ได้จริงๆวะตัวเรามันก็ยิงแรงพอได้นะแต่ทีนี้เหมือนฝั่งนู้นมันจะเกิดกว่าเยอะเลยอะระวังหลังและไม่น่ารอดละมึงไม่น่ารอดละมึงไม่น่ารอดละมึงดอกเดียวเออโหคิวเดอร์เขาสวยนะฮะเกาะให้แล้วสตันให้แล้วเอออยากจะเอาต่อนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วฮะเลือดเหลือน้อยเกินเย็นอาจจะไหวอยู่เราต้องล้างแค้นให้ได้นะฮะไม่รู้จะพลิกชนะได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับผมกับอลิซสายนี้พกสตันรอเลยเออแจ๊ะฮิวให้เพื่อนละสโลเพื่อนไม่เข้าลึกมากสตันต่อจะรอดไหมครูเออรอดเออได้ครบแล้วสตันแจ๊ะเรียบร้อยนะฮะจะเย็นโอเคครับเราวิ่งมาล่างก่อนเลยแวะมาฟาร์มล่างนะฮะเพราะว่าเพื่อนน่าจะป้อมไหวอยู่แล้วแหละดูจากทรงอันติไปเลยครับเพื่อความไวในการเคลียร์คีนะฮะตอนนี้ดาเมจเราเริ่มมาแล้วครับผมสังเกตมันยิงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแจ๊ะเห็นไหมคีดอกก็300แล้วแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวแคลรี่อ่ะมันจะยิงเป็นพันแล้วเว้ยอันนี้พูดจริงมันเลยจะแตกต่างกับตรงนี้นะฮะมันอาจจะยิงแรงไม่เท่าตัวแคลรี่ครับแต่ว่าเราจะให้ซัพพอร์ตตัวเนี้ยยิงแบบไหนดีกว่าเออยิงเวทแรงหรือว่าใช้สกิลแรงฮะเห็นไหมดอกละ700ก็ไม่เบานะฮะเรียบร้อยครับผมแจ๊ะเนี่ยดอกละพันนะฮะบางดอกก็พันบางดอกก็เบายังไงกันแน่วันนี้กูโอเคครับแบมเอาเลสเลยตัวเราเป็นตัวยิงเหมือนกันครับเอาไปก็มีประโยชน์เหมือนกันฮะหายห่วงไม่ต้องกลัวว่าแบบเอาไปไม่มีประโยชน์อะไรอย่างงี้นะเออเกมเริ่มสู่4แล้วตอนแรกมันแบบรู้สึกเหมือนว่าแพ้ขาดนะแต่ตอนนี้เราเริ่มยิงมันเข้าแล้วโอเคครับสังเกตนะฮะว่าตอนไฟเนี่ยสกิลมันจะมีประโยชน์ทุกท่าเลยฮะอลิซอะสโลให้แล้วระวังโอ้โหเกือบตายโอ้โหว้าวถอยก่อนไม่ไหวเชียเอ้ยเกือบตายถอยก่อนก็ได้ลูกจะเย็นเนอร์เลื่อนไม่มีฮะกำลังไปหาโอ้โหเพื่อนได้หมดเลยว่ะสุดตีนเราก็วิ่งไปกลางแทนเลยแล้วกันนะตอนนี้ป้อมขวาน่าจะได้แล้ววิ่งไปกลางเลยเราอะดูเลือดดิเลือดเหลือกันไม่ค่อยเยอะว่าจะพาวบอสก็ไม่ได้
นี่อะควอด้าคิวเลยฮะสตรีมไปเลยบัตเตอร์ฟลายเราไม่ธรรมดาจริงโอเคฮะตอนนี้ก็ใจเย็นก่อนป้าบ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 สลับตัวเดียวกูไล่กูไล่กูไล่ก่อให้คนโดนยิงก็คือเป็นกูนะเนี่ยมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วถอยก่อนถอยก่อนระวังได้ป้อมแล้วได้ป้อมแล้วกลับเลยแจ๊ะแจ๊ะแย่งคิวมันก่อนแย่งคิวมันก่อนเอ้ยเชี่ยกูไม่น่าแย่งเลยย่าย่าวะจอมจ้าระวังโอ้โหคิซี่มันแรงชิบหายจะบ้าตายสูญเสียชีวิตเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเราต้องล้างแขนให้ได้นะฮะเมื่อกี้พลาดเองเอาแล้วไวโอเลตโอ้โหโดนเหมือนกันว่ะแม่งเราพลาดไงบางทีก็ไม่ควรงกนะฮะไม่ยอมดูมินิแมปอ่ะงี้เลยครับผมคือว่ามันเกิดกับเราแหละแต่ว่าเราถอยช้าเองนะฮะเมื่อกี้ดูจากดาเมจแล้วเรายิงมันไม่ค่อยเข้านะฮะเดี๋ยวรอได้มุลามาสาสบายไปเหมือนเราจะออกเฟเลอร์ทูธก่อนมั้งเซตไอเทมไว้ยังงั้นน่ะแจ๊ะอันติมีไว้เคลียร์ให้ศัตรูดันขึ้นมานะฮะเนี่ยฮะมันจะดันขึ้นมายากแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตอดตอดโหเข้าไปลึกเกินจะทันเนี่ยโยนตันมูสวยก่อให้แล้วคอยยิงอยู่ห่างนะฮะนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมยิงแรงเหมือนกันยิงแรงเหมือนกันในศาสตร์ขี่ออกก็น่าหงายแจ๊ะจบไปอัดยาวน่าจะได้กลางนะเผื่อจบเกมได้เลยนะโอ้บัตเตอร์ไฟเรานี่ช่ำว่ะจบเกมเลยเปล่ามีใครมาแทงให้หน่อยได้ไหมฮะผัดกันแทงผัดกันแทงน่าจบได้แล้วถอยก่อนพี่ช้างตายว่าแล้วบัตเตอร์ไฟถอยบัตเตอร์ไฟถอยนั่นไงโอ้จบไม่ได้นะเกิดแล้วเกิดแล้วมันเกิดแล้วไม่น่าทันฮะถอยเลย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 เดี๋ยวไปเอามังกรนะเดี๋ยวผมไปเอามังกรให้โอเคเอาไว้ไว้เลยระวังเครื่องติดทีหลังอะไรเงี้ยแหละแซะแซะเนี่ยดูยิงดีโหโคตรแรงอ่ะอาริสายนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แวะมาฟาร์มข้างล่างได้ตีแป๊บเดียวครับพอเรามีดาเมจแล้วมันฆ่าแป๊บเดียวหมดอ่ะดูดิดูดิโคตรแรงฮะคีออกเอาแล้วเพื่อนกูโดนอีกแล้วจะเย็นเดอร์จะเย็นเดอร์รอเพื่อนด้วยอีกไฟหนึ่งน่าจะชนะบัตเตอร์ไฟเราโหดจะเย็นจะเย็นจะเย็นเอ้าโอ้พ่อเข้าไม่รอใครเลยเฮ้ยอันตีไปให้แล้วระวังระวังบัตเตอร์ไฟช่วยช่วยบัตเตอร์ไฟหน่อยบัตเตอร์ไฟเข้าดีๆเด้อตอนนี้ดาเมจหลักเราเป็นบัตเตอร์ไฟนะฮะเดี๋ยวพี่คอยยืนอยู่ข้างหลังให้เอ้ยไล่ไปเลยไล่ไปเลยเลยเออมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วโอ้โหเฮียเออสตันให้แล้วสตันให้แล้วกำลังโจมตียุงห่างปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอื้อหือเฉยเจอปลาหมึกตีเหลือตัวเดียวแล้วเหลือแค่เซฟิสเหลือแค่เซฟิสตัวท้ายแล้วเออจบจบจบวู้สุดตีนว่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะในวันนี้โหบัตเตอร์ไฟแม่ง15ศพอ่ะเย็ดเคมาเลยไปหวดมาจากไหนฮะเนี่ยน่าจะวินละเกมนี้ถึงฝั่งนู้นจะเกิดก็นะแต่บัตเตอร์ไฟเราแม่งเข้มกว่าว่ะจบเลยจบเลย3วิเกิด3วิเกิดทันทันทันเย้ก็นี่แหละครับเป็นอลิสสายโจมตีนะฮะสังเกตว่าดาเมจมันแรงนะก็เอามาเล่นได้นะถึงแม้ว่าแบบบางทีอาจจะดูไม่ค่อยดีก็ตามนะฮะแต่ก็โอเคโอเคถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันเลือกได้ให้สองสายฮะสายเวทกับสายโจมตีเพราะว่าบัฟอะบัฟสกิลอะมันเหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้วถ้าเล่นสายโจมตีก็สามารถบัฟสกิลให้เพื่อนด้วย
สตันได้อะไรเงี้ยแต่เราตีได้ด้วยไงช่วยตีอีกแรงหนึ่งก็ถือว่าเป็นสูตรที่โอเคนะถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆนะฮะแล้วก็เนี่ยลองมาดูดาเมจรวมนะฮะว่าเราทำดาเมจไปได้เท่าไหร่นะรายละเอียดความเสียหายทั้งหมดความเสียหายต่อฮีโร่ 59,000 นะเนี่ยอลิสเราอะลองบัตเตอร์ไฟแค่นั้นเองฮะที่เหลือดาเมจแรงกว่า3คนที่เหลือเลยถือว่าไม่ธรรมดานะถือว่าเอามาเล่นได้นะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะในสูตรนี้นะฮะก็ของที่ออกก็จะเป็นอันนี้นะนี่ไงตามนั้นเลยครับผมโอเคครับก็นี้ก็เป็นอลิสสายไอริซีนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอในคลิปถัดไปกันว่าจะเป็นอลิสสายไหนก็ต้องเป็นสายเวทแหละที่เหลือโอเคเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ